านเฮาเลือกเอาแต่นายเป็นประจำทุกปีที่ชมรมผู้สื่อข่าวจังหวัดเชียงใหม่และอุทยานการค้าอากาศสวนแก้วร่วมกันจัดงานมหกรรมลาบเมืองโดยครั้งนี้ก็เป็นครั้งที่37แล้วและก็จัดกันที่สนามกลางแจ้งอุทยานการค้าอากาศสวนแก้วเช่นเคยซึ่งในงานก็มีกิจกรรมของคนมักลาบมากมายไม่ว่าจะเป็นการประกวดธิดาลาบการแสดงบนเวทีและแน่นอนกับการแข่งขันลาบเมืองซึ่งก็มีทั้งลาบมืออาชีพลาบมือสมัครเล่นแข่งจัดผักกับลาบและโดยเฉพาะอย่างยิ่งการประกวดลาบเนียนหรือลาบลีลาที่ตัวแทนของโรงแรมโลตัสปางสวนแก้วได้รางวัลชนะเลิศอันดับหนึ่งมาครองด้วยการโชว์ลีลาในการลาบและลาบได้เนียนถูกใจกรรมการมากที่สุดงานนี้ทำเอากองเชียร์ลุ้นกันจนเหงื่อแตกกันเลยทีเดียวน้องๆนะเจ้าน้องๆก็อยากไปแบบเลิศๆอยู่นะเจ้าแกงปอนแกงตุนกับแกงหยวกกล้วยตำมะนุนยำเตาซาบะเขือคอย